สวัสดีครับผมพี่กีตาร์นะครับก็วันนี้ผมจะขอข้ามเครื่อง V นะครับข้ามเครื่อง PS2 นะครับข้ามเครื่อง PSP นะครับไปก่อนนะครับวันนี้ผมจะมาทำความให้ทุกคนทำความรู้จักกับเครื่องเกมเครื่องหนึ่งนะครับที่เป็นของค่าย Nintendo เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นหน้าจอสัมผัสด้วยนะครับนี่หน้าจอสัมผัสนะครับก็เครื่องนี้ชื่อว่า DS นะครับเครื่อง DS นะครับมันจะมีหลายรุ่นมากนะครับมีทั้ง DSL นะครับ DSL ก็คือย่อมจากคำว่า DS Lite นี่แหละครับหน้าจอจะเป็นแสงนะครับถ้าเป็น DS ธรรมดาก็จะเป็นตัวหนาๆนะครับผมไม่มีตัวอย่างนะครับเพราะสองตัวนี้เป็นข้อรุ่นเก่าแล้วนะครับส่วนตัวที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับเป็นเครื่อง DSi ครับ DSi มันต่างกับ DSL ยังไงนะครับDSL นะครับ DSL ยังไงนะครับหรือ DS Lite ยังไงนะครับคือหนึ่ง DSi เนี่ยมันจะมีกล้องนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกล้องนะครับดูกล้องกล้องจะมีที่ตัวเครื่องนะครับ1จุดนะครับแล้วก็จะมีที่ด้านหลังเครื่องผมขออนุญาตกดผ่านก่อนนะครับจะมีที่ตัวเครื่องด้านหลังเครื่องรับอีก1จุดนะครับก็คือกล้องหน้ากล้องหลังก็พูดง่ายๆนะครับก็นะครับสามารถที่จะเอาไว้ถ่ายรูปแคปเจอร์หรือทำอะไรได้นะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นญี่ปุ่นเขามันสามารถเอาไปแต่งรูปแต่งอะไรได้อะแต่ว่าบ้านเราไม่ค่อยฮิตกันนะครับเอาไว้เล่นเกมไปอย่างเดียวนะครับนี่ครับมาแล้วนะครับก็ยังขึ้นมาแล้วนะครับนี่เป็นนะครับเดี๋ยวผมนี่ครับนะครับถ้าหากกดถ่ายรูปก็สามารถกดได้เลยนะครับนี่คือข้อแตกต่างระหว่าง DSi กับ DSL นะครับกับ DSi นะครับและนอกนั้นก็ยังมีขนาดอีกนะครับยังมีขนาดด้วยซึ่งว่า DSi DSL เนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่านะครับแต่ตัวนี้จะเป็นรุ่น LL นะครับมันจะมี LL กับ XL นะครับ XL ก็จะใหญ่กว่านี้นะครับตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างนะครับนี่ครับตัวเครื่องจะบอกอยู่เป็นว่าเป็น DSi นะครับตัวนี้เป็นรุ่น LL นะครับมันต่างกับ DS 3DS ยังไงนะครับ 3DS จะเป็นตัวใหม่กว่านะครับค่อนข้างที่จะสเปคกว่านะครับแล้วก็หากว่าจะเล่น copy เนี่ยจะต้องมีการแปลงเครื่องก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นตระกูล DS เนี่ยไม่ต้องแปลงเครื่องเลยนะครับแค่คุณมีตลับนี่ครับเขาเรียกว่าอัลโฟการ์ดนะครับจริงๆแล้วตัวอัลโฟการ์ดเนี่ยมันมีหลายยี่ห้อมากนะครับถ้าหากว่าใครเคยเล่นรุ่นเก่าๆนะครับแต่ยี่ห้อนี้มันจะอยู่ได้มันอยู่มานานแล้วนะครับแล้วก็ของค่อนข้างดีด้วยนะครับก็แค่ใส่เมมไปนะครับจะมีเมมเล็กๆครับนะครับแล้วก็ใส่ไปในจะมีช่องใส่ครับแล้วก็ใส่เมมเข้าไปครับนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าผมจะมาสอนลงเกมนะครับลงเกมนะครับว่ามันลงเกมอะไรได้บ้างนะครับใส่ไปแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวกล่องของตัวการ์ดนะครับการ์ดอาร์โฟนะครับขอเรียกว่าอาร์โฟแล้วกันครับจริงๆมันมีหลายรุ่นมากนะครับแต่รุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับจะเป็นอาร์โฟโกนะครับอาร์โฟลิมิเต็ดหรืออะไรแล้วแต่จะมีหลายรุ่นมากนะครับอันนี้ผมใช้เป็นตัวอาร์โฟโกนะครับแต่ว่าจริงๆมันมีใหม่กว่านี้แหละมันมีใหม่กว่านี้แล้วนะครับส่วนพวก DS Lite นะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับคือรุ่นแรกนะครับสลับเหมือนกันครับสลับค่อนข้างเหมือนกันเลยนะครับแต่ที่ตัวกล่องจะระบุไว้นะครับว่าเป็น DS Lite นะครับ NDS นะครับเนี่ยครับก็คือสามารถใช้รุ่นเก่านะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะสามารถรองรับได้ใหม่กว่านะครับที่ตัวเครื่องจะระบุไว้นะครับผมมองเห็นแป๊บนึงนะมันเบอร์ออนี่ครับอยู่ด้านล่างนี่ครับนี่ครับมันจะบอกอยู่ว่าสามารถใส่อะไรได้บ้างนะครับจริงๆก็มันก็ใส่สามารถกับรุ่นเก่าได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างรองรับรุ่นเก่าๆอะไรได้ค่อนข้างดีกว่านะครับส่วนวิธีการทำงานนะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่เมมก่อนนะครับวิธีการใส่เครื่องนะครับที่ตัวเครื่องนะครับจะมีสล็อตเมมอยู่ตัวนี้จะเป็นตลับใส่นะครับตลับมันผมให้ดูหน้าตาตลับของตัวมันนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมหาก่อนมีหรือเปล่าวะหาก่อนนะครับเจอแล้วเด้อครับ
นี่ครับนี่คือตลับของตัวเกมนะครับจะเป็นตลับนะครับนะครับจะเป็นตัวดับคล้ายๆตัว R4 ด้วยแหละครับคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวของออริจินอลก็เลยนะครับจะเป็นกล่องสวยๆมานะครับแต่นี้ผมแกะมาจากกล่องนะครับแกะมาจากกล่องแล้วกล่องไม่มีแล้วนะครับกล่องก็จะเป็นกล่องพลาสติกมีหน้าปกสวยงามเลยนะครับใส่เข้าไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมขอเก็บไว้ก่อนนะครับยังไม่ใส่นะครับเดี๋ยวจะอีกคลิปจะยาวซะนะครับผมใช้ตัว R4 ไปครับนี่คือตัว R4 ที่ผมทำเกมไว้แล้วนะครับแล้วก็ไอ้ยนนี่ไม่ใช่อะไรนะครับมันเป็นของกรอบครับกรอบกันกระแทกนะครับผมติดไว้นะครับมันอยากให้มันสวยอยู่เหมือนเดิมนะครับสัมผัสเลยครับถ้าหากว่าใครซื้องานกล่องมานะครับก็จะมีปากกาให้นะครับจริงๆแล้วตัวนี้จะใช้ปากกาด้วยนะผมดึงปากกาก่อนนี่ครับปากกานะครับแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วครับนะครับก็จะมีปากกาให้ถ้าเป็นงานกล่องก็จะมีปากกาในเครื่องครับอย่างนี้เรียกว่าปากกาในเครื่องนะครับแล้วก็จะมีปากกาสำรองให้ปากกาสำรองแต่ตัวใหญ่ๆนะครับผมไม่มีตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับเพราะขายหมดแล้วนะครับวิธีการลงเกมครับว่าวิธีการลงเกมวิธีการใช้งานนะครับเมื่อเราใส่ R4 ไปแล้วนะครับสังเกตได้เครื่องนี้จะเป็นโซนญี่ปุ่นนะครับจริงๆมันมีหลายโซนมากนะครับแต่ว่าสามารถใช้ได้เหมือนกันหมดนะครับตลับเดียวเนี่ยใช้ได้เหมือนกันหมดนะครับพอใส่เมนูไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันพอทำการลงเกมแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับถึงมาตรงนี้แทบจะไม่สำคัญอะไรเลยนะครับแค่เปิดเครื่องมาก็เข้าเมนูได้เลยครับนะครับเป็นหน้าจอสวยอันนี้เป็นดีสกรีนนะครับผมทำดีไว้นะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสผมจะมาสอนกันนะครับก็ผมนี้ผมมารีวิวตัวเครื่องก่อนนะครับเพื่อให้ทุกคนรู้จักตัวเครื่องก่อนนะครับในกรณีนี้นะครับผมขออนุญาตไปใกล้ๆนะครับจะชัดไหมเอ่ยนะครับมันเซ็นเซอร์เร็วเหลือเกินนะครับผมลงเกมไว้นะครับจริงๆนะสามารถเล่นอิมูเลเตอร์ได้นะครับตัวนี้ผมลงของ Famicom ไว้นะครับเป็นรูปไอ้ตัวเหลืองเนี่ยครับแล้วก็เป็นตัวเกมของเกม NES นะครับแล้วก็ลงอิมูเลเตอร์ไว้นะครับเมื่อเตอร์ไว้อันนี้เป็นซุปเปอร์นะครับอันนี้เป็นเกมบอยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเกมเกียร์นะครับสามารถลงเล่นได้นะครับส่วนขั้นตอนนะครับเอาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปไปยาวนะครับส่วนวิธีส่วนมาดูภาพครับภาพว่ามันสวยขนาดไหนนะครับผมขออนุญาตไปเกมของตัวเครื่องเลยแล้วกันนะครับผมเลือกเกมนี้ครับดากอนเควสครับนะครับบังเอิญผมติดเกมนี้อยู่นะครับช่วงนี้นะครับก็เอามาให้ดูกันนะครับนะครับภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับจริงๆแล้วสเปคมันจะแทบจะทำได้ทุกอย่างเลยนะครับฟังเพลงดูหนังอะไรได้หมดนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องที่ผมแนะนำเอาไว้เล่นเกมอย่างเด็ดดีกว่านะครับนะครับเห็นไหมภาพจะค่อนข้างจะสวยมากนะครับค่าซอฟต์มากครับไม่ฉูดฉาดครับที่สำคัญคือมี2จอด้วยนะครับ2จอด้วยนะครับอันนี้เป็นแผนที่นะครับการมี2จอเนี้ยก็คือมันขึ้นอยู่กับเกมนะครับว่าเกมไหนเขาจะใช้ยังไงนะครับเขาจะทำมาให้สมูทกับจอที่เขาออกแบบมานะครับนะครับเกมจริงและเกมมีหลายเครื่องมากลงเกมก็ง่ายนะครับไม่ยากด้วยนะครับหรือถ้าหากใครทำไม่ได้ก็มาติดต่อได้ครับนะครับเจอตัวแล้วนะครับก็นะครับเห็นไหมครับจัดไปที่จอบนนะครับตารางรายละเอียดครับเราสามารถดู2จอได้ครับนะครับเป็นเครื่องเกมตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับถ้าหากว่าใครมีทุนมีอะไรนะครับก็สามารถที่จะไปหาซื้อมาเล่นได้ติดไว้นะครับแก้เหงาได้นะครับแล้วก็ไม่ค่อยเกมออกมาไม่ค่อยรุนแรงด้วยนะครับก็ยังไงใครสอบถามรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเครื่องเกมนี้นะครับสอบถามได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับผมจะมาแจงรายละเอียดเรื่องการลงเกมการลงอิมูเลเตอร์อะไรนะครับว่าจะทำยังไงนะครับก็ในวันนี้ผมขอสวัสดีก่อนนะครับครับสวัสดีครับ